เรื่องของผลิตภัณฑ์นี้นะฮะยี่ห้อนี้เนี่ยคือว่ามีเจ้าทุกก็เคยมาร้องเรียนที่ไทยพีบีเอสเราก็มีเคยมีการนำเสนอครับอยู่บ่อยครั้งด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการค่อนข้างที่จะแข่งข้อคือถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วคือเป็นการเลี่ยงบาลีฮะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแม้ว่าจะมีการควบคุมดําเนินการตามกฎหมายแต่ยังพบเห็นว่ายังมีความเคลื่อนไหวเมื่อเมื่อนานี้ครับพบว่ามีการจัดงานนะครับฉลองยอดขาย900กว่าล้านบาท และปรากฏว่ามีทั้งดาราศิลปินเนี่ยก็เข้าไปร่วมงานนะฮะคือตำรวจเนี่ยมีการเล็งอยู่นะครับว่าตกลงแล้วจะเล็งเอาคนที่ทำการรีวิวสินค้าให้กับบริษัทนี้เนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่แต่ว่าในเบื้องต้นครับดาราหรือว่าศิลปินเนี่ยอ้างว่าจากการที่ว่าถูกติดต่อมาคือว่าก็รีวิวแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้มีการตรวจสอบมาก่อนเพราะเข้าใจว่าสินค้าของบริษัทนี้เนี่ย ได้รับออยคิดว่าถูกต้องตามกฎหมายว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีผู้เสียหายมาร้องเรียนประมาณ400กว่าคนเจ้าหน้าที่บอกว่าสอบปากคําผู้เสียหายแล้วประมาณ200กว่าคนแต่ว่าหลังจากนี้ต้องเรียกดันลาศิลปินและผู้มีชื่อเสียงที่เอาผลิตภัณฑ์ไปรีวิวเนี่ยค่ะมาสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ30คนที่นี้หลายคนให้สัมภาษณ์ผ่านหน้าสื่อเมื่อวานนี้นะคะระบุว่ายอมรับเลยค่ะคุณผู้ชมมีหลายคนยอมรับว่า รีวิวสินค้าโดยไม่เคยทดลองโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นยาที่ต้องรับประทานเข้าไปหรือว่าอาหารเสริมที่เขาอ้างกันว่าเป็นยาอย่างนู้นอย่างนี้ดาราหลายคนเนี่ยยอมรับเลยบอกว่าพอเห็นรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดูดีครับ ก็คิดว่ามีมาตรฐานก็รีวิวให้โดยที่ตัวเองไม่ได้ผ่านการทดลองอันนี้เป็นภัยสําหรับผู้บริโภคเดี๋ยวต้องดูข้อกฎหมายนะคะว่าจส<ะ>ามารถเอาผิดได้หรือเปล่าเพราะว่าการชี้แจงเบื้องต้นของผู้ที่มีรายชื่อว่ารับรีวิวสินค้าที่เป็นดารานักแสดงหรือว่าที่เรียกกันว่าเน็ตไอดอลเนี่ยนะคะก็ออกมายอมรับแล้วล่ะค่ะบอกว่าก็รับรีวิวจริงรเพื่อแลกกับไรายได้จํานวนหนึ่งมีคนอ้าง ว่าก็ไม่ได้มีไรายได้มากมายอะไรนะคะส่วนคนที่ไปปรากฏชื่อว่าไปปรากฏตัวกับงานฉลองยอดขายบอกว่าอันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ไม่ได้รับรีวิวสินค้าด้วยแต่ไปร่วมงานฉลองเฉยๆแล้วก็อ้างว่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเป็นคนรับงานมาเดี๋ยวต้องดูอีกนะคะแยกกันว่าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์รับรีวิวเฉยๆเนี่ย จะมีความผิดด้วยหรือไม่นะคะหรือว่าการไปร่วมงานเฉยๆไม่ว่าจะเป็นไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้รีวิวก็ตามแต่จะมีความผิดด้วยหรือไม่ก็จะมีการเรียก ผู้ที่มีรายชื่อเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเป็นการเรียกมาให้เข้าข้อมูลเท่านั้นนะคะคยังไม่มีการดําเนินคดีหรือตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดแต่ว่าจุดแรกที่มีการไปตรวจสอบกันเนี่ยนะคะทางด้านของพลตํารวจตรีอังกูลคล้ายกลึงค่ะผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวบอกว่าจุดนั้นเนี่ยไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ ถูกระบุว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะทั้งไม่ได้รับใบอนุญาตจากออยอ<ะ>แล้วไปเจอว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตที่ทํามือแล้วส่วนผสมเนี่ยคิดขึ้นเองด้วยะนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มาตรฐานไม่ได้รับการรับรองไม่ได้คํานึงถึงส่วนผสมว่าจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคหรือไม่แล้วก็ยังไปเจอว่าสลักสินค้าที่ติดอยู่เนี่ยผิดกฎหมายด้วย<ะ>แล้วก็สลักปลอมด้วยเนี่ยหลายกรณีด้วยกันคือชัดๆเนี่ยวความผิดน่าจะโดน ในเรื่องของการปลอมออยออเพราะว่าออยอที่ไปติดเนี่ยพอไปตรวจคนแล้วมันไม่ใช่<ะ>สองคือเรื่องของการติดเครื่องหมายการค้าอวดอ้างสรรพคุณที่ไม่ตรงตามประเภทสินค้าแต่ว่าอีกข้อหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจพบก็คืออาจจะมีการเลี่ยงภาษีของบริษัทค่ะคุณเทระเดชเพราะว่ารายงานงบประมาณของบริษัทเนี่ยไปรายงานว่าบริษัทเนี่ย ขาดดุลหรือว่าขาดทุนแต่มันสวนทางกับสิ่งที่เป็นผู้บริหารบริษัทแสดงในโซเชียลหรือว่าโลกออนไลน์บ,บอกว่ามีเงินมากมายอย่างน้นอย่างนี้จากการขายผมได้คุยกับผู้เสียหายเนี่ยสองคนค,คนหนึ่งนะครับคือว่าเขาก็ต้องการที่ว่าเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าก็คือว่าว่าจ้างให้บริษัทแห่งนี้เนี่ยทำสินค้าออกมาให้ค,คนหนึ่งฮะเสียหาย5ล้านถึง6ล้านนะฮะอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยเสียหายเนี่ยสากว่าล้านบาท แล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องทั้งกองปราบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ทําการจัดการปัญหาตรงนี้หน่อยยังเตือน้ว่าถ้าเกว่าใครอยากไปผู้ประกอบการแต่ว่าไปเจอเนี่ยเฟซบุ๊กนะฮะมีการโปรโมทการแล้วดูน่าเชื่อถือก็ให้ดูดีๆหน่อยเพราะตกลงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของฉลากกับโรงงานที่ผลิตเนี่ยก็ไม่ตรงกันนะครับเอามาเตือนถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับ